ราจะพาไปดูนะคะว่าห้องเย็บผ้าของจูนจูนจัดมุมเป็นยังไงบ้างนะคะก็สิ่งที่เราเตรียมอันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นส่วนของที่เป็นจักรค่ะจักรตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นรุ่นเล็กก่อนแล้วก็ทำมา10 กว่าปีก็ค่อยๆพัฒนาขยับขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ตัดเย็บค่ะอุปกรณ์ตัดเย็บก็จะเป็นได้นะคะก็เตรียมไว้ส่วนใหญ่ก็ถ้าในคลาสเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยค่ะนะคะละเอียดลึกเพิ่มขึ้นในเรื่องของเข็มค่ะเข็มจะมีไซส์70นะคะมีไซส์80แล้วก็90มี100ค่ะเราตัดผ้าเป็นสแต็กหนาขึ้นก็จะช่วยทุ่นแรงเราหรือต้องทำชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเราก็เลยคิดเพราะว่าบางทีมีการออกแบบค่ะอยากจะใช้ผ้าต้องมี iPad ไหมต้องมีคอมไหมจริงๆก็สามารถที่จะเปิดคลิปใน Facebook ในกลุ่มที่เราเรียนเนี่ยค่ะขึ้นตัวโทรทัศน์ได้เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆนะคะก็สร้างเหมือนเป็นมุมไว้มุมนึงนะคะวันรุ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะมาเย็บต่อได้จัดห้องไว้นะคะ